ไรเมื่อรายได้ถึงทางตันและเปลี่ยนวิกฤตอย่างไรเพื่อให้ได้ไปต่อทำอย่างเงี้ยไอ้ที่ว่าจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งกลายเป็นขายดิบขายดีขึ้นมาชีวิตมันเปลี่ยนได้นะนะจากที่เฮ้ยจะเจ๊งเนี่ยแล้วอยู่ดีก็ของมาส่งเต็มร้านนะฮะลูกค้าวิ่งเข้า วิ่งออกของแน่นร้านทั้งวันสวัสดีค่ะพบกับเกมจิรายุจูธาพุทธิกับบทเรียน e-learning ด้านการเงินนะคะภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงินในการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่า financial literacy ค่ะของกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งบทเรียน e-learning ในหลักสูตรบริหารการเงินดีบทนี้ง่ายนิดเดียวนี้นะคะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินกับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจนะคะเพื่อต่อยอดจากการอบรมในหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ Financial Literacy ที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยในบทเรียน e-learning ในครั้งนี้นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อทางด้านการเงินหลากหลายเรื่องราวเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนต่อยอดธุรกิจนะคะเรื่องของการบริหารการเงินธุรกิจในภาวะวิกฤตรวมถึงความรู้ทางด้านบัญชีภาษีและการตลาดนอกจากนี้นะคะเรายังมีประสบการณ์ค่ะจากผู้ประกอบการนะคะที่สามารถนำพาธุรกิจนั้นฝ่าฟันอุปสรรคและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านี้มาได้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับชมบทเรียน e-learning นี้ค่ะสามารถนำเอาความรู้นะคะไปปรับใช้ในการที่จะรักษาสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจและประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันในหัวข้อพลิกธุรกิจอย่างไรเมื่อรายได้ถึงทางตันและเปลี่ยนวิกฤตอย่างไรเพื่อให้ได้ไปต่อนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณวรวุฒิอุ่นใจนะคะผู้ก่อตั้งออฟฟิศเมทที่หลายๆท่านรู้จักนั่นเองนะคะเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวค่ะเจอทั้งไม่ใช่แค่วิกฤตโควิดในช่วงนี้เท่านั้นนะคะที่ผ่านมาอย่างวิกฤตต้มยำกุ้งก็เคยเจอปัญหากันมาแล้วนะคะซึ่งคุณวรวุฒิพาออฟฟิศเมทนะในการผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้มาได้อย่างไรนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวรวุฒิค่ะสวัสดีครับนะคะทั้งต้มยำกุ้งเราก็เจอมาแล้วนะคะตอนนี้โควิด-19 ไม่รู้ว่าหนักกว่าหรือเปล่านะคะนะเดี๋ยวเราได้ลงลึกแน่นอนว่าเราอบอุ้มหรือว่าพาธุรกิจที่จุดเริ่มต้นเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนเกือบจะไม่ได้ไปต่อแล้วเพราะว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวใช่ครับเริ่มต้นจากการขายเครื่องเขียนที่ตอนนั้นยังไม่มีออนไลน์แน่นอนยังไม่มีครับเล่าที่มาที่ไปสักนิดนึงค่ะโอเคอาจจะย้อนอดีตไปไกลนิดนึง นะครับ คือเมื่อประมาณสัก30กว่าปีก่อนนะฮะตอนนั้นปี2526นะครับที่บ้านคุณพ่อผมเนี่ย เขาก็เป็นร้านเครื่องเขียนนะฮะเป็นหยี่ปั๊วค้าส่งคือขายเข้าร้านค้าเครื่องเขียนอีกทีนึงแล้วเขาก็มีค้าปลีกเล็กๆน้อยๆอยู่ที่เอกมัยปี2526เนี่ยเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตผมเพราะว่าปีนั้นเป็นปีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะฮะที่เอกมัยเนี่ยคล้ายๆกับปี54ที่ผ่านมาต้องใช้เรือวิ่งแทนรถแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจำได้ว่าช่วยกันวิทน้ำทุกวันนะฮะเพราะของเขิงอะไรมันเปียกหมดค้าขายไม่ได้อยู่ 2-3 เดือนพอค้าขายไม่ได้ 2-3 เดือนเนี่ยมันก็เหมือนกับสภาพคล่องของที่บ้านเนี่ยมันก็ลำบากวันหนึ่งคุณพ่อเขาก็เลยเรียกลูกๆมาคุยกันบอกว่าสงสัยเนี่ยพ่อคงไม่ได้อยู่กับลูกๆแล้วนะ อาจจะต้องหนีหนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดเราฟังแล้วเราก็ช็อกเลยฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็แค่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งเรียนที่ม.เกษตรนะครับเรียนบริหารธุรกิจการตลาดนะครับแต่พอฟังแบบนี้ปุ๊บเราก็มานั่งคิดเอ๊ะเราก็เรียนวิชาการตลาดนี่หว่า มันเป็นวิชาที่สอนทำธุรกิจนะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เราเอาความรู้มาช่วยคุณพ่อเราดีไหมนะฮะพอดีก่อนที่คุณพ่อผมจะเรียนเนี่ยผมเพิ่งเรียนวิชาเขาเรียกว่าวัฏจักรค้าปลีกเขาสอนไว้ว่าอนาคตเนี่ยคนที่เป็นคนกลางแบบหยี่ปั้วอย่างเงี้ยจะหายไปจากระบบในตลาดเรียนได้2อาทิตย์คุณพ่อเราเจ๊งตามตำราเลยก็เลยรู้สึกว่าเออการตลาดนี่มันแน่มากอันนั้นวิกฤตแรกนะนี่ก่อนต้มยำกุ้งนี่ยังเรียนไม่จบเลยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะนะฮะตอนนั้นสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือผมก็ไปดูตำราการตลาดแล้วเราก็พบว่ามันมีคำว่า catalog sale mail order อยู่เฮ้ยปิ๊งขึ้นมาเลย catalog เด็กๆสมัยนี้จะรู้จักหรือเปล่าเนี่ยมันก็คือพูดง่ายว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีการพิมพ์ catalog ให้คนไปดูแล้วก็เลือกซื้อแต่ส่วนใหญ่มันใช้กับระบบ B2B หรือค้าส่ง
นะฮะให้ร้านค้าเลือกสั่งอีกทีนึงแต่ว่าผมก็มาคิดอีกทีว่าเอ้ยถ้าสมมติเรามีระบบแคตตาล็อกอย่างนี้เนี่ยเอามาแจกลูกค้าลูกค้าก็ดูแล้วสั่งมันก็น่าจะโอเคนะเราไม่ต้องขายเฉพาะในบริเวณที่เราอยู่นะฮะแล้วมันก็ทำให้เข้าถึงตลาดที่เป็นผู้บริโภคหรือลูกค้ารายใหม่ๆได้แต่ตอนนั้นอย่างที่บอกเรายังเป็นแค่นักศึกษาปีหนึ่งที่บ้านก็ไม่มีตังค์สิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือพี่น้องในบ้านเนี่ยช่วยกันไปรวบรวมรายการสินค้าในร้านนะฮะจำได้ว่าทำอยู่ประมาณสัก3เดือนได้ไพลิสต์ขึ้นมาเล่มหนึ่งไพลิสต์อันเนี้ยหนา17หน้ามีทั้งหมด800กว่ารายการอันนี้คือเราผลิตเองเลยเหรอเราไปทำเองเลยฮะผลิตเองเลยถ่ายรูปสินค้ายังไม่มีรูปเลยยังไม่มีรูปเลยมีแค่รายการอย่างสมมติว่าปากกามีปากกาอะไรบ้างปากกาไว้บอร์ดปากกาลูกลื่นปากกาเขียนแผ่นใสปากกานู่นปากกานี่ปากกาเคมีอะไรอย่างเงี้ยฮะจัดหมวดหมู่แยกยี่ห้อแยกรุ่นแยกสีแยกไซส์พูดง่ายมันเป็นการทำระบบดัตเตอร์เบสให้กับธุรกิจเครื่องเขียนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในการทำดัตเตอร์ตรงนี้ทำงานกันทำกันแบบข้ามวันข้ามคืนนะฮะทำเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันนะฮะแล้วก็ระดมคนช่วยกันพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปจ้างโรงพิมพ์แถวบ้านเป็นไพลิสขึ้นมาทำปกทำอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไพลิสเนี่ยนะฮะวันไหนที่ผมไม่มีเรียนหนังสือเนี่ยผมก็นั่งรถไปออฟฟิศบิลดิ้งในเมืองกดลิฟต์ไปชั้นบนสุดเป็นเซลเองเป็นเซลเองเลยน็อกดอทีละห้องนะฮะไปถึงก็เสนอพี่ครับถ้าพี่จะสั่งเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานนะครับพี่ดูไพลิสนี้แล้วโทรสั่งวันรุ่งขึ้นผมมาส่งทำอย่างเงี้ยไอ้ที่ว่าจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งกลายเป็นขายดิบขายดีขึ้นมาพลิกธุรกิจนั่นคือปี26นะฮะปี26แล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันเปลี่ยนได้นะจากนั้นมาเนี่ยผมไม่มีความคิดอยากไปสมัครงานที่ไหนอีกเลยฝันเลยว่าสักวันหนึ่งปีหนึ่งก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะฮะช่วยที่บ้านไปด้วยนะเราก็คิดแต่ว่าเฮ้ยวันไหนเรียนจบเนี่ยจะมาช่วยที่บ้านเต็มตัวแล้วพอจบมาก็ทำอย่างนั้นจริงๆทำอย่างนั้นจนทั้งเรียนจบเนี่ยนะฮะผมก็ทำงานต่อกันที่บ้านอีก 3-4 ปีจริงๆตอนนั้นก็ขายดีละนะฮะขายดีจนทั้งคนในวงการเครื่องเขียนเนี่ยเอาไปเมาว่าไอ้บ้านนี้ขายยาเสพติดหรือเปล่าวะเพราะมันพลิกขึ้นมาได้เร็วนะจากที่เฮ้ยจะเจ๊งเนี่ยแล้วอยู่ดีก็ของมาส่งเต็มร้านนะฮะลูกค้าวิ่งเข้าวิ่งออกของแน่นร้านทั้งวันนะฮะแต่พอเราทำงานอยู่ที่3ปีเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราโทรไปหาเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราก็ประชุมตลอดเฮ้ยทำไมเราไม่มีประชุมกับเขาบ้างวะเราก็ทำงานทั้งวันนะก็นึกขึ้นมาได้ว่านะแสดงว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าบริษัทเขาทำงานยังไงนี่ขนาดจบบริหารธุรกิจการตลาดปริญญาตรีแล้วนะฮะผมก็เลยคิดว่าต้องไปเรียนต่อโทจากนั้นมาตอนนั้นเนี่ยก็มีนิด้าเขาเปิด YMBA 1ขึ้นนะฮะผมก็ไปสมัครสอบแล้วก็สอบได้แล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยระหว่างที่เรียน MBA เนี่ยอันเนี้ยคิดการใหญ่ละพอจะขอจบเนี่ยมันต้องมีโปรเจกต์ขอจบผมก็เขียนโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Office Mate ขึ้นมาแล้วก็นำส่งอาจารย์พอจบโทรปุ๊บก็เอาไอ้โปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยไปขอกู้แบงค์แล้วก็ตั้งบริษัท Office Mate จริงนะอันนั้นก็คือเริ่มต้น Office Mate ประมาณสักปี2536เลย37แถวๆเนี้ยฮะคือชื่อแบรนด์ Office Mate เนี่ยเริ่มต้นจากการทำโปรเจกต์ทำเหมือนที่สิทธิ์ปริญญาโทแล้วก็เอาไปขอกู้แบงค์จริงๆแล้วก็มาตั้งบริษัทจริงๆซึ่งก็จะมีการพรูฟมาจากอาจารย์ในการแนะนำว่าตรงนี้ตรงนั้นต้องมาดีเฟนต์โปรเจกต์ปากเปล่าให้อาจารย์ฟังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการพรูฟระดับนึงแล้วก็พอไปขอทุนจากแบงค์ใช่เอาไปขอกู้แบงค์จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นไหมก็ง่ายไม่เชิงง่ายแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกอะที่เป็นอติตึกแถวอะแล้วไปขอกู้แบงค์โดยมี feasibility study นี่ feasibility ก็คือมีการพูดถึงเฮ้ยผลกำไรprojection cash flow เป็นยังไง payback period เป็นยังไง cash cycle เป็นยังไง IRR ผลตอบแทนเป็นยังไงนะฮะ structure strategic การตลาดการขายเป็นยังไงแบงค์ก็คงงงๆอะแล้วบอกไอ้นี่แม่งตำราเอเป๊ะก็เลยได้เงินกู้มาซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยหลักทรัพย์ผมเนี่ยนะฮะใช้ที่ดิน200วาเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยประมาณ 7-8 ล้านนะฮะแต่กู้เงินมาได้จากแบงค์ถึง25ล้านโอ้โหนะ OD 10โลน15หลัก10ล้านแล้วก็เอามาตั้ง Office Mate ขึ้นมาตอนนั้นตัวโปรเจกต์ของเรานี่คือต่างกับการที่ไปน็อกดอลนะฮะออฟฟิศต่างๆด้วยเขาให้แคตตาล็อกยังไงบ้างคะก็คือมันเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดว่ามันเป็นรูปแบบการขายแบบแคตตาล็อกเซลล์เต็มรูปแบบไม่มีหน้าร้านแล้วในโปรเจกต์เนี่ยผมเขียนต่อไปถึงด้วยว่าถ้าอนาคตออนไลน์มันมาเราจะทำเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วย
นะอันนั้นคือเขียนไว้ตั้งแต่ปี35 36อ่ะตอนนั้นคืออินเทอร์เน็ตเรายังเป็นโมเด็มต่อตี้ต่ออยู่เลยยังหมุนติ้วๆอยู่ยัง16เมก24เมกอะไรอยู่เลยต่อวินาทีอะไรนะถ้าใครจำได้จะจำได้ว่าต้องต่อโมเด็มก่อนไม่น่าเชื่อคือตอนนั้นเราคิดว่าก็เขียนไว้ก่อนวาดฝันไว้ก่อนว่าอนาคตอาจจะเป็นออนไลน์แต่เขาเริ่มมีบทวิเคราะห์ในต่างประเทศกันแล้วว่าอนาคตอีคอมเมิร์ซจะมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเว็บอย่าง Amazon ก็ยังไม่เกิด Google อะไรยังไม่มีทั้งนั้นอะนะเพียงแต่ทุกคนรู้ว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นแล้วเริ่มมีจอเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยฮะจอเขียวเขียวแชทอะไรกันเมืองนอกต้องใช้อะไรนะ ICQ อะไรอย่างเงี้ยหรอ ICQ อะไรประมาณนั้นนะค่ะแต่เราก็เอามาตั้งออฟฟิเมทจริงๆตั้งออฟฟิเมทเนี่ยใช้เวลา15ปีทำยอดขายจาก0ถึง 1,000 ล้านบาทโอ้โหเป็นหลักพันล้านแล้วเหรอเป็นพันล้านภายใน15ปีแล้วก็เป็นปีที่ผมเอาบริษัทเข้าลิสเทดในตลาดหลักทรัพย์ MAIนะฮะทำไปอีก10ปีจากเข้าตลาดเนี่ยจากพันกว่าล้านก็กลายเป็น 12,000 กว่าล้านค่ะนะฮะกลายเป็นบริษัท CLL เข้าไปอยู่ในเซตนะครับนั่นที่มาที่ไปของธุรกิจออฟฟิศเมดนะคะพอเราฟังแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าโอ้จุดเริ่มต้นก็สู้ฝ่าฟันกันมานะคะกว่าจะมาเป็นธุรกิจหมื่นล้านแบบนี้นะคะทีนี้ในกลยุทธ์นะคะเรื่องของการบริหารทางด้านการเงินของเราเนี่ยเราทำยังไงคะในการที่จะทำทั้งเรื่องของการที่จะบุกเบิกบุกเบิกนี่ก็ต้องใช้ทุนเยอะอีกนะบุกเบิกการทำแคตตาล็อกอ่ะนะคะหรือว่าเรื่องของการจะบริหารคนอีกก็ต้องใช้เงินอีกค่ะคุณวรวุฒิมีแนวคิดในเรื่องการวางแผนการเงินคือธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับเดินขึ้นบันไดค่ะนะฮะเดินทีละขั้นทีละขั้นไม่ใช่อยู่ดีเรากระโดดปุ๊บจากชั้น1ขึ้นชั้น5มันทำไม่ได้มันก็ต้องเดินขั้น1ขั้น2ขั้น3เดินบันไดมาถึงชั้น2ชั้น2เดินขึ้นบันไดต่อชั้น3มันเป็นอย่างนี้ฮะจากเล็กไปใหญ่สเต็ป by สเต็ปนะฮะแล้วทุกครั้งที่เราเติบโตเนี่ยวิธีการทำงานต้องเปลี่ยนตามสเกลสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจ SME หลายๆคนเนี่ยพลาดก็คือว่าเวลาที่ยอดขายมันโตขึ้นเนี่ยคุณยังทำงานแบบเดิมอยู่คุณยังคิดแบบเดิมอยู่ซึ่งมันไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเป็นธุรกิจที่เติบโตเนี่ยมันต้องพัฒนาระบบการทำงานรองรับตอนการเติบโตได้ไปด้วยนะอย่างตอนยอดขาย100ล้านต่อปีเนี่ยกับตอน500ล้านต่อปีเนี่ยวิธีทำงานคนละเรื่องละเพราะมันใหญ่ขึ้นอีก5เท่านะ500ล้านต่อปีกับ 1,000 ล้านต่อปีก็ไม่ได้อีกก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานอีกนะมันต้องมีระบบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีแผนกใหม่ๆอะไรเข้ามาเสริมนะมันถึงทำได้อันนี้คือที่มาที่ไปว่าถ้าเราจะบริหารธุรกิจให้มันเติบโตเนี่ยคุณต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้ขยายความสักนิดนึงค่ะคุณวรวุฒิจากที่บอกว่าเป็นหลัก5ล้าน50ล้าน5,000 ล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างอ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้แล้วกันค่ะนะผมแบ่งธุรกิจเนี่ยตอนที่เริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยผมก็วางแผนไว้ว่าผมจะมี3ช่วงนะช่วงแรกเนี่ยผมเรียกว่าช่วงเริ่มต้นตั้งตัวช่วงเริ่มต้นตั้งตัวเนี่ยคือมียอดขายตั้งแต่0ถึง200ล้านบาทนะฮะบางคนบอก200ล้านบาทโอ้ยรวยแล้วผมไม่ใช่นั่นยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่โอ้โหนะทำไมถึง0ถึง200ล้านบาทเหตุผลก็คือผมก็คำนวณอยู่ในใจของผมเนี่ยว่าถ้าเกิดสมมติวันไหนเนี่ยบริษัทผมเนี่ยมียอดขายได้ถึง200ล้านบาทต่อปีเนี่ยผมจะสามารถจ้างเมเนเจอร์ครบตำแหน่งได้นะเมเนเจอร์ฝ่ายขายเมเนเจอร์ฝ่ายบัญชีการเงินเมเนเจอร์ฝ่ายคลังสินค้าและปฏิบัติการเมเนเจอร์ฝ่าย HR ค่ะนะฮะเมเนเจอร์ฝ่ายการตลาดเนี่ยนี่คือตัวอย่างจาก0เนี่ยก็คือถ้า0หรือที่เราหมดเลยหรือยอดขายน้อยๆเนี่ย เราไม่มีปัญญาจ้างใคร เพราะเราไม่มีปัญญาไปจ่ายเงินเดือนแพงๆ ให้กับผู้จัดการเหล่านี้ค่ะนะฮะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ย0ถึง200ล้านบาทเนี่ยเท่าแก่ทำเองหมดเราเป็นทั้ง HR manager เป็นทั้งผู้จัดการฝ่ายขายเป็นทั้งผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะฮะเป็นทั้งคุมคลังสินค้าทำทุกอย่างอย่างที่เขาเรียกว่า GB General Bay นะทำทุกอย่างนั่นเองตอนเล็กๆเนี่ยเท่าแก่ต้องเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะแล้วเราก็ต้องเน้นเป็นเรื่องยอดขายทำยังไงให้มันโตเร็วพอเรามียอดขายถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราถึงมีปัญญาจ้างพอเรามีปัญญาจ้างคนมาเป็นผู้จัดการช่วยงานเราเนี่ยนั่นแหละเข้าสู่ยุคที่2ยุคที่2คือช่วงของการขยายธุรกิจนั่นหมายความว่าผมผ่านยุคขายดีก่อนนะบางคนเนี่ยมองว่าขายดีเป็นเป้าหมายแบบไม่ใช่ขายดีทำไม่ทันเราเรียกว่าจุดเริ่มต้น
พราะว่าถ้ามันขายไม่ดีแล้วคุณจะไปขยายธุรกิจทำไมคุณต้องขายดีจนทำไม่ทันก่อนนะพอขายดีทำไม่ทันปุ๊บเนี่ยคุณถึงมีปัญญาไปขยายธุรกิจมีปัญญาไปจ้างคนพอจ้างคนเสร็จปุ๊บมีเมนเจอร์เนี่ยคุณเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการแล้วเพราะจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีคนมาช่วยทำแทนคุณคุณไม่ต้องไปขายเองคุณมีผู้จัดการขายคุมเซลล์ให้คุณคุณไม่ต้องไปคุมเรื่องคลังสินค้าเองคุณมีโอเปอเรชั่นเมนเจอร์หรือแวร์เฮาส์เมนเจอร์ดูแลให้คุณคุณไม่ต้องไปสัมภาษณ์พนักงานทุกคนเองมี HR เมนเจอร์ให้คุณเรื่องพวกนี้ฮะมันเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการค่ะฉะนั้นในช่วงของการขยายธุรกิจหรือเฟส2เนี่ยผมให้ยอดขายเนี่ย200ถึง 1,000 ถึง 1,000 ล้านเลยนะค่ะนะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องสร้างทีมแล้วก็ต้องกระจายอำนาจให้กับทีมทำงานคราวนี้พอจะกระจายอำนาจเนี่ยคุณไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบเนี่ยคุณกระจายอำนาจไปเดี๋ยวลูกน้องมันก็โกงหมดฉะนั้นมันต้องมีระบบควบคุมตรวจสอบควบคู่กันด้วยนะฮะพอขยายทีมสำเร็จเนี่ยคุณถึงเข้าสู่ยุคที่3ยุคที่3เนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าเติบโตอย่างยั่งยืนคือผมมองที่พันล้านอัพและไอ้การเข้าสู่ยุคที่3ของผมเนี่ยก็คือช่วงเวลาของการที่เราเป็น listed company เพราะพอยุคที่3เนี่ยคุณต้องมีเรื่องของ financial instrument หรือเครื่องมือทางการเงินน่ะมาช่วยบริหารจัดการคุณต้องเข้าไปสู่เรื่องของ networking นะหาพันธมิตรคุณต้องใช้เวลากับการวาง strategic ในระยะยาวพูดถึงแผนการขยายธุรกิจในระยะยาวนะแต่ยุคที่2เนี่ยหรือช่วงขยายธุรกิจเนี่ยคุณต้องมี know-how process ของคุณแล้วทั้งหมดเนี่ยคือ3ช่วงที่วางแผนตั้งแต่ day 1คือเริ่มต้นผมก็มองธุรกิจผมแบบนี้เพียงแต่เราทำได้พอมันทำได้มันก็เดินต่อได้แต่ละช่วงเนี่ยไม่มีวิธีการทำงานที่เหมือนเดิมเลยนะฮะช่วงเริ่มต้นก็ทำงานแบบนึงเราเป็นเท่าแก่เป็นศูนย์กลางจักรวาลใช่ไหมดูแลทุกอย่างก็ทำงานแบบนึงหลายท่านเป็นแบบนี้อยู่นะช่วง2เนี่ยเริ่มมีลูกน้องเริ่มมีผู้จัดการนะเริ่มมีการประชุมเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วทำไมบริษัทมันต้องประชุมเพราะว่าให้ผู้จัดการไปทำงานเสร็จก็ต้องมารายงานผลเราดูซิว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนจะแก้ปัญหากับเขายังไงบางอย่างเนี่ยผู้จัดการเขาก็ตัดสินใจเองไม่ได้เราก็ต้องลงไปช่วยนะฮะทำยังไงให้ผู้จัดการทำงานโดยที่แต่ละฝ่ายไม่ทะเลาะกันไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปเคลียร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเรียนรู้และพัฒนาขึ้นมานะพอสเกลใหญ่เป็น listed company คุณต้องเข้าใจแล้วว่ากฎระเบียบทางก.ล.ต.เป็นยังไงนะจะค้าขายเปิดสาขาต่างประเทศจะทำยังไงมันก็ไปอีกสเกลหนึ่งค่ะนะผมทำตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยพนักงานออฟฟิศเมทนี่20กว่าคนจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะฮะก่อนที่จะออกมาเนี่ย 4,000 กว่าคนโอ้โหมันก็เป็นบริษัทไซส์หมื่นกว่าล้านไปแล้วค่ะนะอันนี้มันทำให้เราเห็นแล้วก็เราเป็นบริษัทแรกของเมืองไทยนะฮะแรกๆของประเทศไทยที่ทำเว็บอีคอมเมิร์ซออนไลน์เว็บออฟฟิศเมทเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1999หลังต้มยำกุ้ง2ปีนะฮะคือช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็เกือบเจ๊งไปเหมือนกันค่ะนะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องฝ่าวิกฤตทำอะไรอีกเยอะแยะแล้วเราก็เตรียมซุ่มทำระบบแคตตาล็อกที่สมบูรณ์ออกมานะฮะขณะเดียวกันก็จะทำเว็บอีคอมเมิร์ซออกมาด้วยเป็นครั้งแรกที่ทำให้มีการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บได้ตั้งแต่ปี1999ครับนะผมเป็นคนเจรจากับแบงก์เองนะเพราะว่าแบงค์หลายแบงค์ตอนนั้นยังไม่มีระบบตัดบัตรเครดิตออนไลน์ผมก็ไปคุยกับแบงค์ว่าเฮ้ยแบงค์น่าจะทำนะถ้าเว็บออฟฟิศเมททำได้เนี่ยอีกหน่อยจะมีเว็บในประเทศไทยอีกเยอะเลยเอาระบบตัดบัตรเครดิตออนไลน์ของคุณไปใช้แบงค์เขาก็ยอมก็เลยกลายเป็นว่าเว็บออฟฟิศเมทเนี่ยน่าจะเป็นเว็บแรกของประเทศไทยที่มีตัดบัตรเครดิตออนไลน์เป็นรายแรกๆนะฮะก็ทำทั้งอีคอมเมิร์ซทำทั้งรีเทลด้วยเพราะว่าเมื่อ 7-8 ปีก่อนเนี่ยผมก็ไปควบรวมธุรกิจกับทางเซ็นทรัลกรุ๊ปนะฮะก็ขยายไซส์ขึ้นมาแล้วก็ได้ทำบริหารค้าปลีกในเครือเขาด้วยครับนะอยากจะให้คุณวรวุฒิพูดช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่บอกว่าจาก0ถึง200 200เป็นพันล้านนะคะ คือแต่ละช่วงเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการลงทุนเพิ่มใช่นะคะถึงจะเกิดโอกาสในการที่จะสร้างกำไรรีเทิร์นกลับมานะแต่หลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะลงทุนเพิ่มอย่างสมมติว่าตั้งเป้าไว้ที่200ล้านนะคะแล้วต้องมีการจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญขึ้นมาเป็นเมนเจอร์นั้นนี่นั้นนี่เนี่ยแล้วกำไรเราก็จะหดหายไปเรามีแนวคิดยังไงว่าอย่ามองข้ามในจุดตรงนี้คือถ้าฟังเสียงรอบด้านเนี่ยนะฮะบริษัทผมคงไม่มาถึงวันนี้หลายท่านก็จะมีคำถามแบบนี้ใช่ไหมคะก็มีอย่างนี้แม้กระทั่งตอนที่เราขยายธุรกิจหรือทำอะไรใหม่ๆเนี่ย
ก็จะมีเสียงค้านตลอดทำไปมันจะคุ้มเหรอมันจะไหวเหรอเดี๋ยวเจ๊งนะนะฮะผมเจอคำถามอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตอ่ะแล้วทำยังไงคะก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนนะปัญหาสำคัญเลยก็คือว่าก่อนจะทำอะไรเนี่ยมันต้องรู้ว่าทำเพราะอะไรนะยกตัวอย่างเช่นช่วงที่ผมทำ0ถึง200ล้านบาทแรกเนี่ยนะ call center เนี่ยมันยังไม่ใช่ระบบ IT system ยังเป็นระบบ20คู่สายแล้วมี call center โทรมาเบอร์นี้ก็ได้เฉพาะคนนี้ยังไม่ได้ผูกระบบพ่วงกัน อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอวันที่เราจะเริ่มลงซอฟต์แวร์บริหาร call center เนี่ยอันนั้นลงทุนเกือบ20ล้านบาทซึ่งตอนนั้นยอดขายเพิ่งจะ100 200ล้านทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยคุ้มเหรอคุณตัดสินใจลงทุนเพื่อบริหาร call center ใช้เงินตั้งเกือบ20ล้านแต่ปรากฏว่าพอเราลง call center ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันทำให้ยอดขายเรากลายเป็น 3-400 ล้านได้เห็นไหมคือถ้ามันลงทุนแล้วมันมีรีเทิร์นกลับมาคุ้มกับสิ่งที่เราลงทุนก็เท่ากับเราตัดสินใจถูกแต่ผมจะกลายเป็นตัดสินใจผิดทันทีเลยถ้าเกิดสมมติเราลงทุนซื้อระบบ call center 20กว่าล้านแล้วยอดขายไม่โตฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันถึงต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่ออะไรถ้าเราดูที่ยอดขายณวันนั้นเนี่ยการตัดสินใจลงระบบ call center ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะมันเกินตัว คุณยังเพิ่งขายปีละร้อยกว่าล้านคุณลงทุนซอฟต์แวร์ call center อย่างเดียวเนี่ย20กว่าล้านตัดสินใจผิดแต่มันตัดสินใจถูกทันทีเลยถ้าเราทำให้ยอดร้อยกว่าล้านกลายเป็นยอด 2-3-400 ล้านได้เห็นไหมฮะมันไม่มีใครบอกได้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกหรือผิดตัวที่จะตัดสินจริงๆเนี่ยมันคือผลลัพธ์หลังจากที่ลงทุนแล้วคุณได้รีเทิร์นกลับมาหรือเปล่าก็ต้องกล้ามันไม่ใช่กล้าอย่างเดียวนะเพราะคนกล้ามีเยอะแล้วตัดสินใจผิดเจ๊งก็เยอะฉะนั้นกล้าแบบไหนคะมันต้องกล้าแบบคิดรอบคอบรอบด้านแล้วว่าถ้าลงทุนแล้วมันจะเกิดผลอย่างนี้อย่างนี้ได้อะไรกลับมาถ้ามันได้ตามคิดถือว่าคุณโอเคถ้าไม่ได้ตามคิดถือว่าคุณตัดสินใจผิดมันไม่มีใครบอกได้จริงๆฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมีคนถามว่าเฮ้ยผมแนะนำได้ไหมว่าผมทำนี้ทำอย่างนี้ผมบอกแทนไม่ได้หรอกคุณต้องตัดสินใจเองการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคุณต้องพร้อมรับความเสี่ยงถ้าคุณไม่พร้อมรับความเสี่ยงคุณก็ไปเป็นพนักงานสินะเพราะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณต้องรับมันหมดไม่ว่าจะมีหนี้เพิ่มหรือไม่ว่าคุณจะรวยมันอยู่ที่ตัวคุณอะนะแต่ว่าคุณต้องคิดให้ดีก่อนที่จะทำอะไรอย่างอีกอันนึงนะอย่างเช่นเรื่องของการจ้างผู้จัดการหลายคนมาถามผมบอกเอ้ยผมจะต้องถึงเวลาจ้างผู้จัดการละสิ่งที่ผมจะถามต่อเลยว่าคุณมีระบบบัญชีที่ดีไหมถ้าคุณยังไม่มีระบบบัญชีที่ดีเนี่ยตรวจสอบไม่ได้คุณจะตรวจสอบผู้จัดการไม่ได้เลยว่าทำงานดีมีทุจริตหรือเปล่าฉะนั้นก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณต้องวางระบบบัญชีให้ดีก่อนสิ่งหนึ่งที่ Office Mate เกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่ Day 1เนี่ยเราบอกไว้เลยว่า1เราจะทำบัญชีเล่มเดียวไม่มีบัญชี2เล่มนะเสียภาษีทุกอย่างไม่มีเล่มนึงไปยื่นสรรพากรเล่มนึงเนี่ยดูกำไรเองเราทำบัญชีเล่มเดียวเล่มเดียวโอเคการทำบัญชีเล่มเดียวอ่ะหลายคนในประเทศไทยกลัวมากเพราะเขาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ก็หลบภาษีไม่ได้สิสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่กลัวเรื่องเสียภาษีค่ะนะผมยินดีจะเสียแต่เชื่อไหมผมทำบัญชีเล่มเดียวเนี่ยกว่าจะได้เสียภาษีเนี่ยปีที่6ก็5ปีแรกมันขาดทุนอ่ะค่ะเพราะขาดทุนมันจะเอาอะไรไปเสียภาษีแล้วกฎหมายก็ให้เราตัดขาดทุนใน5ปีแรกอยู่แล้วนะฉะนั้น5ปีแรกเนี่ยอยากเสียภาษีเนื้อตัวจะสั่นเลยก็ไม่มีปัญญาจ่ายภาษีเป็นผู้ประกอบการที่ดีมากอยากจ่ายนะแต่ว่าพอปีที่6เนี่ยเราเริ่มมีกำไรเราถึงเริ่มจะเสียภาษีแล้วเสียภาษีก็เสียนิดเดียวเพราะเราทำบัญชีถูกต้องพอทำบัญชีถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงคุณจะรู้ว่าคอสหรือค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทุกเม็ดเนี่ยคุณจะเห็นหมดเลยพอคุณเห็นรายละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องมานั่งบริหารนะว่าคุณจะลดต้นทุนตัวนี้ยังไงนี่คือการทำบัญชีฉะนั้นพอหลายคนไม่ทำบัญชีปุ๊บเนี่ยเท่ากับคุณไม่สามารถเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการที่ถูกต้องได้คุณใช้วิธีเดาใช้วิธีเซนส์คิดเอาเองโอกาสพลาดมันสูงอ่ะแล้วมันลามไปถึงเรื่องการบริหารควบคุมยังไงคือบัญชีเนี่ยมันเป็นภาษาทางธุรกิจมันทำให้คุณเป็นตัวเฮลท์เช็คหรือตรวจสุขภาพธุรกิจคุณได้ว่าตอนนี้ร่างกายคุณหรือธุรกิจคุณเนี่ยมันแข็งแรงหรือมันอ่อนแอตรงไหนมันมีโรคอะไรอยู่บ้างะนะฮะ
แล้วถ้าเกิดคุณไม่มีบัญชีเนี่ยคุณจะไม่รู้สุขภาพธุรกิจตัวเองคุณจะปรับปรุงตรงไหนอ่ะเพราะคุณไม่รู้จะรักษาตรงไหนไงค่ะยกตัวอย่างนะครับตอนที่ผมทำบัญชีเนี่ยนะผมก็ทำคอร์สของผมเนี่ยเทียบกับทาง Office Depot ที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ย Office Mate ก็ยอดขายประมาณสัก100 200ล้านต่อปีนะฮะเราพบอย่างหนึ่งว่าที่อเมริกาเนี่ยนะฮะต้นทุนของพนักงานค่าแรงเงินเดือนเนี่ยเขาเพิ่งจะ 8% ของยอดขายแต่พอบริษัทเราเนี่ยเราขายเกือบ200ล้านต่อปีแล้วนะเราจ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ย 17% ของยอดขายโอ้โหเกินมามากกว่าครึ่งอะมากกว่ามากกว่าเท่าตัวมากกว่าเท่าตัวนั่นทำให้เราเห็นเลยนะว่าแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวเนี่ยเราไม่มีทางแข่งกับ Office Depot อเมริกาได้เลยนะแล้วบรรทัดนี้บรรทัดเดียวเนี่ยทำให้ผมต้องทำงานไปอีก10ปีกว่าจะทำให้ยอดบัญชีตรงนี้เนี่ยรายจ่ายเนี่ยของบุคลากรเหลือ 17% ทำยังไงให้มาเหลือประมาณ 10% หรือ 9% ใช้เวลาทำตรงนี้10ปีกว่าจะลดลงได้นี่แค่บรรทัดเดียวนะแล้วบัญชีเนี่ยมันยังเป็นรากฐานของการบริหารควบคุมตรวจสอบเพราะว่าการจะพัฒนาระบบควบคุมตรวจสอบหรือระบบรีพอร์ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมาจากพื้นฐานของทางบัญชีก่อนบัญชีดีเนี่ยยังไม่สามารถจะมีระบบรีพอร์ตที่ดีได้เลยนะ คุณยังต้องไป develop ต่อแต่ถ้าคุณไม่มีระบบบัญชีที่ดีเนี่ยระบบรีพอร์ตอื่นๆที่อยู่บนระบบบัญชีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือหรอกครับบริหารกลยุทธ์ต่อไปข้างหน้าก็อาจจะผิดพลาดได้ผมกล้าพูดนะว่าวันที่ Office Mate มียอดขายเป็นพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านได้เนี่ยเพราะเรายึดหลักการมีบัญชีเดียวและบริหารโดยใช้ข้อมูลทางบัญชีนั่นก็พูดง่ายเราเข้าสู่โลกของโมเดิร์นแมเนจเมนต์หรือการบริหารจัดการยุคใหม่ที่มีการใช้ Data ในการตัดสินใจนะฮะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีอะไรยังไม่ต้องพูดถึงนะ IT อะไรก็ยังไม่ต้องพูดถึงแต่ขั้นแรกเนี่ยคุณต้องใช้การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจก่อนถ้าคุณใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้เนี่ยเท่ากับคุณกำลังเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการยุคใหม่แล้วค่ะอย่างตอนนั้นนี่คือคุณวรวุฒิก็คือดูทําบัญชีเองคือพูดง่ายๆว่าคือบางท่านเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการก็จะแบบไม่เก่งเลขไม่เก่งบัญชีไม่ได้เรียนมาโดยตรงนะคะจะทํายังไงล่ะในการที่จะทําต้องจ้างปรึกษามั้ยถ้าช่วงแรกๆตอนที่ผมยังไม่มีผู้จัดการบัญชีผมก็มีแค่สมุดบัญชีจบปวช.ปวส.นี่แหละค่ะนะฮะเอามาทําบัญชีจ่ายอะไรไปก็มาบอกบัญชีแต่เราก็มีจ้างที่ปรึกษาทางบัญชีมาคอยดูเข้างานอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้มันถูกต้องนะครับแต่ว่าวันที่เรามีเมนเจอร์มาบัญชีแล้วเนี่ยอันนั้นแหละเราถึงจะเริ่มเรียกว่าทำบัญชีแบบเต็มรูปแบบได้จริงๆจังๆแล้วก็บริหารต้นทุนได้อย่างจริงๆจังๆคือให้เขาเชี่ยวชาญจริงๆใช่เพราะว่ามันถึง accounting manager มันถึงแพงไงแล้วต้องยอมรับอย่างเนี่ยระบบบัญชีบ้านเราเนี่ยกฎระเบียบข้อยกเว้นเนี่ยมันหยุ่มหยิมมากมันทำให้ SME ทำบัญชียากนะเราขนาดภาษีบุคคลธรรมดายังใช่ใช่อันนี้เป็นปัญหาจริงๆนิติบุคคลเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ประเทศไทยต้องแก้ไขถ้าเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีเนี่ยบอกเลยว่าระบบบัญชีของผู้ประกอบการเขาง่ายกว่าเราเยอะเลยทั้งที่บริษัทหรือประเทศเขาเจริญกว่าเรานะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งนึงที่ผมคิดว่าทางราชการไทยเนี่ยต้องมาปรับระบบบัญชีนะให้มันง่ายให้กับ SMEหรือรัฐเนี่ยควรจะต้องมีซอฟต์แวร์บัญชีให้ผู้ประกอบการใช้ฟรีนะแต่ละผู้ประกอบการก็ต้องอย่าไปกลัวเรื่องเสียภาษีนะครับเพราะภาษีเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนทำใจแต่เชื่อเถอะถ้าคุณทำบัญชีถูกต้องเนี่ยคุณจะเสียภาษีไม่เยอะแต่ถ้าคุณทำบัญชีไม่ถูกต้องเนี่ยโอกาสคุณเสียภาษีเยอะหรือถ้าคุณทำบัญชี2เล่มเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะบางครั้งเนี่ยคุณจ่ายใต้โต๊ะเบี้ยบ้ายรายทางแพงกว่าภาษีที่คุณจ่ายนะคะก็เรื่องภาษีเรื่องบัญชีเนี่ยเดี๋ยวในเอพิโซดถัดไปเราก็จะมีให้ได้เรียนรู้กันด้วยนะคะแบบเจาะลึกเลยนะคะแต่ทีนี้กลับมาตอนช่วงที่คุณวรวุฒิผ่านวิกฤตนะอย่างตั้งแต่ตอนต้มยำกุ้งหรือแม้แต่ตอนเริ่มต้นเลยวิกฤตเนี่ยอย่างที่บอกอะผมผ่านตั้งแต่ปี26นะฮะแล้วก็รอดมาได้เพราะว่าทำไพลิสอันนี้ข้อที่หนึ่งนะผมมี innovation นะสองตอนต้มยำกุ้งตอนต้มยำกุ้งเนี่ยผมมียอดขายตอนนั้นน่ะเปิดบริษัทได้ 3-4 ปีนะครับจากศูนย์เนี่ยขึ้นไปประมาณ100กว่าล้านต่อปีละถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยนะเพราะบริษัทเปิดใหม่ๆเนี่ยยอดขายขึ้นไปเป็นหลักร้อยล้านในเวลาแค่ 2-3 ปีเนี่ยหายากนะครับ
แต่พอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยไอ้ยอดขายที่ปีนึงประมาณ100ล้านเนี่ยตกลงมาเหลือ20กว่าล้านนั่นมันหมายความว่ายอดตก 80% คล้ายๆกับยุคโควิดอย่างนี้แหละโอ้ 80% ใช่นะฮะนั่นเป็นช่วงที่เราเกือบต้องปิดธุรกิจนะครับแต่ว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราหาสินค้าใหม่ๆมาเยอะมากเลยผมเนี่ยตอนนั้นผมขายเครื่องเขียนแต่เป็นช่วงแรกในยุคต้มยำกุ้งเนี่ยผมขายยาพาราเซตามอลขายยาแดงขายสำลีนะอุปกรณ์พยาบาลด้วยเพราะผมมองว่าตอนนั้นน่ะคนปวดหัวหมดเลยนะธุรกิจนะมันต้องกินพาราผมก็เอาพารามาขายธุรกิจล้มเออมีแบบแผลผมเอาน้ำยาถูพื้นกาแฟคอฟฟี่เมดน้ำตาลทรายมาขายนี่ก้าวล้ำออกไปจากอุปกรณ์สำนักงานใช่เพราะผมมองว่าทุกออฟฟิศเนี่ยเขาไม่จ้างเมดแล้วเขาต้องทำเองฉะนั้นมันก็ต้องถูพื้นเองซื้อน้ำยาถูพื้นเองนะเราก็มองงี้ผมขายกระทั่งวิดีโอฝึกอบรมอ่ะเพราะรู้ว่าพนักงานเนี่ยว่างบริษัทไม่รู้ทำอะไรเองดูเทปฝึกอบรมไปนะผมก็เอาเทปวิดีโอฝึกอบรมมาขายขายกระทั่งถังดับเพลิงเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเผาเอาประกันเยอะเห็นไหมเพราะธุรกิจเจ๊งเพราะธุรกิจเจ๊งเนี่ยวิธีคิดแบบนี้มันทำให้ยอดขายที่ตกเนี่ยกลับเข้ามาถึงแม้จะไม่เท่าเดิมนะแต่มันก็ทำให้เราอยู่รอดวิกฤตมาได้แล้วการเงินตอนนั้นที่โอ้โหลำบากมากต้องมีลำบากมากพนักงานอะไรไหมคะตอนต้มยำกุ้งเนี่ยผมไม่มีเลย์ออฟพนักงานเลยสักคนแต่มีลดเงินเดือนนะฮะเพราะว่าบอกเขาเลยว่าต้องอยู่ไปด้วยกันซวยด้วยกันนะแต่ว่าคนที่ลดเยอะสุดเลยคือเจ้าของบริษัทผมไล่ลำดับนี้คือใครตำแหน่งสูงลดเยอะใครตำแหน่งล่างลดน้อยฉะนั้นพนักงานที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการพนักงานที่ใช้แรงงานเนี่ยลดเงินเดือนพุ่งจะ 10-15% เองนะเขาก็เดือดร้อนน้อยหน่อยอย่างเจ้าของบริษัทลด 50% เลยเพราะว่าเฮ้ยฐานเงินเดือนคุณเยอะนะหรือผู้บริหารระดับสูงก็ลด 30% อย่างเงี้ยไล่ไปตามขั้นนะครับแต่พอผ่านมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเตรียมทำโปรเจกต์ใหม่ก็คือในช่วงนั้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเราทุนตอนนั้นจะทำโปรเจกต์ใหม่เหรอคะไม่มีครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินแบงก์อยู่แล้วผมก็คิดอย่างนี้ไงว่าเอ็มกำลังจะถามว่ามีกันเงินไว้เผื่อเฉพาะหน้าวิกฤตแบบนี้หรือเปล่าไม่คือตอนนั้นเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยคงต้องปิดบริษัทแต่ก่อนจะปิดบริษัทเนี่ยผมก็ถือว่าดิ้นเฮือกสุดท้ายค่ะนะฮะเรียกง่ายๆว่าทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยเอามาทุ่มทำแคตตาล็อกเอามาทุ่มทำเว็บไซต์นะฮะแต่เชื่อไหมไอ้โปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เรามีความหวังมันทำให้เรากัดฟันสู้ผ่าวิกฤตมาได้แล้วพอเราออกแคตตาล็อกในปี1999แล้วออกเว็บไซต์ในปี1999เนี่ยไอ้ยอดที่ตกอยู่เนี่ยกลับขึ้นมาเป็นหลักร้อยล้านต่อปีในเวลาแค่6เดือนนั่นแสดงว่าผมมีอินโนเวชันอีกแล้วเห็นไหมค่ะฉะนั้นในช่วงวิกฤตเนี่ยบอกเลยนะครับสิ่งที่จะทำให้คุณรอดจากวิกฤตเนี่ยคือนวัตกรรมคุณต้องหาสิ่งใหม่ๆให้เจอขณะเดียวกันนวัตกรรมไม่พอนะฮะคุณต้องทำงานหนักมากดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำถ้าผมยังยึดติดกับการขายเครื่องเขียนอย่างเดิมอยู่เนี่ยผมไม่เอาของอะไรใหม่ๆมาขายเนี่ยเจ๊งไปนานแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่คิดเลยว่าเราเป็นคนขายเครื่องเขียนเราคิดแต่ว่าอะไรที่ลูกค้าซื้อและมีความต้องการอยู่เอามาขายให้หมดนั่นแหละทำให้เรารอดเหมือนอย่างวันเนี้ยคุณอาจจะเป็นร้านอาหารแต่เป็นร้านอาหารแล้วคุณเจอโควิดอ่ะลูกค้าปิดอ่ะวันเนี้ยคุณอาจจะต้องขายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ร้านอาหารแล้วต้องคิดนอกกรอบออกไปนะฮะแล้วเชื่อไหมฮะไอ้หลังวิกฤตเนี่ยนะไอ้ของที่ผมเอามาขายเนี่ยไม่ว่าชากาแฟยาพาราเซตามอลนะฮะกลายเป็นของขายดีไปเลยแล้วกลายเป็นสินค้าที่อยู่ประจำกับเราไปแล้วขัดพื้นห้องน้ำเออนั่นแหละกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเป็นร้านเครื่องเขียนแรกที่มีแล้วลูกค้าก็บอกเฮ้ยสั่งที่นี่สะดวกมีครบทุกอย่างมีทุกอย่างนั่นแหละแล้วเราต่อทุนตรงนั้นยังไงอะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เรียกว่าทุนเราก็ไม่ค่อยมีแล้วก็คือเป็นการไปยื่นเสนอก็คือพูดง่ายตอนนั้นเนี่ยนะนอกจากกู้แบงค์เต็มแล้วเนี่ยผมยังกู้เพื่อนฝูงกู้คนรอบตัวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถจะเทิร์นอราวหรือมียอดขายกลับมาได้เนี่ยเจ๊งเลยครับหมดเนื้อหมดตัวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยมันของแบงค์หมดบ้านที่อยู่รถที่ขับคือทุกอย่างเงินแบงค์หมดฉะนั้นใครที่ไม่เคยกู้หรือเป็นหนี้เนี่ยไม่เข้าใจอารมณ์นี้หรอกคือในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผมเข้าใจนะว่าทำไมคนมันถึงต้องฆ่าตัวตาย
พราะมันทุกอย่างมันพังหมดมันไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตมันเดินต่อไม่ได้แต่ที่เราอยู่มาได้เนี่ยบอกตรงเลยมองหน้าลูกเมียเสร็จแล้วบอกถ้าเราตายเขาจะทำไงวะต้องฮึดสู้มันก็ต้องสู้อ่ะค่ะนะฉะนั้นคนไม่มีภาระคนที่ไม่มีครอบครัวเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังเนี่ยผมว่าวันนี้กำลังใจสำคัญมากคุณต้องนึกถึงหน้าคนที่อยู่ข้างหลังคุณค่ะแล้วผมก็นึกนะถ้าบริษัทผมล้มไปเนี่ยเฮ้ยนอกจากครอบครัวแล้วยังมีลูกน้องอีกอ่ะลูกน้องอีกกี่สิบชีวิตอ่ะแล้วเขาจะอยู่กันยังไงเขาจะไปกันยังไงเราถึงต้องกัดฟันสู้กับมันเต็มที่แล้วมันก็ฝ่ามาได้นะคะต้มยำกุ้งว่าหนักแล้วโควิดจริงๆสำหรับเรามันก็จะเป็นช่วงยุคที่ถ้าถามผมนะมูลค่าหมื่นล้านแล้วเนี่ยมันกระทบมากแค่ไหนคะโควิดหนักกว่าอีกนะโควิดหนักกว่าเมื่อกี้เราก็แทบจะร้องไห้แล้วนะคะต้มยำกุ้งเนี่ยคือต้มยำกุ้งเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นคริสเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่คริสลามไปทั่วโลกมาจากต้มยำกุ้งมาจากบ้านเราเขาถึงบอกว่าเป็นต้มยำกุ้งคริสนะแต่วันนี้วิกฤตโควิดเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตที่หนักหนาที่สุดในรอบหลายร้อยปีเลยเพราะอะไรมันไม่เคยมีครั้งไหนนะตั้งแต่มนุษย์เข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือการค้ายุคใหม่แล้วเนี่ยที่เดินทางระหว่างประเทศกันไม่ได้นะฮะพอเดินทางระหว่างการประเทศกันไม่ได้เนี่ยหมายความว่ารายได้จากการที่คุณมีต่างชาติหรือค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะฮะขณะเดียวกันพอมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยระบบซัพพลายเชนหรือการผลิตของโลกเนี่ยมันสะดุดเพราะโลกยุคนี้ไม่เหมือนยุคในอดีตโลกยุคในอดีตนะฮะโรงงานนึงก็มาจากวัตถุดิบในประเทศประเทศหนึ่งแต่โลกยุคนี้นะฮะคุณจะผลิตสินค้าตัวหนึ่งยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยรถยนต์ก็ได้คุณจะมีชิปมีวงจรจากเกาหลีชิ้นส่วนบางส่วนจากจีนชิ้นส่วนบางส่วนมาจากยุโรปชิ้นส่วนบางส่วนมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือในประเทศของคุณเองเห็นไหมฮะว่าการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ของตั้งหลายประเทศแล้วพอแต่ละประเทศมีปัญหาปิดพรมแดนไม่ให้มีการค้าขายกันเนี่ยมันก็เกิดช็อตขึ้นมาในการผลิตอันเนี้ยมันเป็นการซ้ำเติมสองก็คือเราอยู่ในยุคที่การเดินทางเป็นเรื่องปกติรายได้จากการท่องเที่ยวที่เคยมีอยู่ของทุกประเทศหายหมดพร้อมๆกันใช่เนี่ยมันเป็นผมอยากจะบอกว่านอกจากสงครามโลกแล้วเนี่ยวิกฤตโควิดครั้งนี้หนักหนาพอๆไม่แพ้สงครามโลกเลยค่ะนะฉะนั้นหลายคนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วยังอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องปรบมือให้ตัวเองนะครับสู้กับมันสู้กันนะคุณอยู่กับมันมาได้เป็นปีแล้วเนี่ย อึดอีกนิดนึงเพราะมาถึงช่วงนี้อ่ะผมเชื่อว่าพอเราเริ่มมีวัคซีนแล้วฉีดกันเยอะขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มเปิดประเทศและผ่อนคลายกันได้มากขึ้นขออย่างเดียวอย่าให้มันกลายพันธุ์ค่ะดังนั้นการจะไม่ให้กลายพันธุ์เนี่ยมันมีทางเดียวเลยฮะรัฐหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ต้องฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดเพราะเชื้อมันยิ่งระบาดนานเนี่ยโอกาสที่เชื้อมันจะกลายพันธุ์เนี่ยมันสูงนะฉะนั้นปัญหาโควิดเนี่ยมันไม่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นปัญหาทั้งโลกเป็นปัญหาของทั้งโลกดังนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งยังมีการติดเชื้ออย่างยาวนานเนี่ยโลกทั้งโลกกลัวครับเพราะอะไรมันอาจจะกลายพันธุ์จากประเทศนี้แล้วระบาดไปทั้งโลกอีกรอบนึงก็ได้โดยที่วัคซีนที่มีอยู่เดิมทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันกลายพันธุ์ไปแล้วไอ้นี่ฮะคือความน่ากลัวของไวรัสโควิดนะคะแล้วเราออฟฟิศเมทเราเจอปัญหายังไงกับช่วงที่บอกโอ้โหหนักกว่าต้มยำกุ้งอะค่ะผมว่าถึงแม้จะหนักกว่าต้มยำกุ้งเนี่ยแต่ตอนนี้บริษัทเรามั่นคงแล้วนะฮะมันก็พูดง่ายมันมีเงินทุนสะสมมันมีกำไรสะสมจนกระทั่งจะวิกฤตไปอีกสักปีสองปีเขาก็ไม่เดือดร้อนหรอกอยู่ได้อยู่ได้นี่คือความได้เปรียบของบริษัทใหญ่นะฮะแล้วที่ผมเป็นห่วงเนี่ยไม่ใช่บริษัทไซส์นี้คือไม่ใช่บริษัทไซส์มหาชนยอดขายเป็นพันล้านหรือหมื่นล้านแต่คือ SME ตัวเล็กๆครับอันนี้น่าเป็นห่วงจริงคนที่มียอดขายอยู่หลักร้อยล้านหรือหลัก10ล้านต่อปีเนี่ยผมว่าอันนี้เหนื่อยหนักสาหัสเลยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนเหล่านี้เนี่ยสายป่านก็ไม่ยาวพอเงินทุนสำรองก็ไม่มากพอสภาพคล่องก็ไม่มีแล้วเงินทุนสำรองถึงมีก็ใช้ไปหมดแล้วเพราะเจอวิกฤตยาวนานเป็นปีๆเนี่ยเงินทุนที่เราช่วยสนับสนุนจากภาครัฐก็แทบไม่มีเงินกู้ที่แบงค์บอกว่าเป็นฟรีโฟลตให้แบงค์ปล่อยกู้ซอฟท์โลนก็กู้กันไม่ค่อยได้เจ้ากู้ไม่ได้ในทางปฏิบัตินะฮะอันเนี้ยถึงบอกว่าผู้ประกอบการวันนี้ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองครับแล้ววิธีดิ้นรนเนี่ยคุณจะทำเหมือนเดิมไม่ได้เลยค่ะคุณต้องทำอะไรในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ
แม้กระทั่งความรู้ใหม่ๆวิชาชีพใหม่ๆคุณก็ต้องศึกษานะอย่างสมมติถ้าคุณเป็นร้านอาหารเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีกลายเป็นร้านขนมด้วยขายผลไม้ด้วยนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าเดิมของคุณซื้อคนที่ทานอาหารก็อาจจะซื้อขนมหรือคนที่ทานอาหารซื้อขนมก็อาจจะต้องซื้อผลไม้คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งไปหาคนที่ไม่ให้ลูกค้าร้านอาหารเลยเนี่ยฮะขายเครื่องสำอางยังต้องเอาอ่ะเนี่ยวิธีการปรับตัวในยุคโควิดเนี่ยคือมันต้องคิดแบบไม่มีกรอบว่าเราอยู่อาชีพมันไหนวันนี้อย่าไปคิดนะว่าเราอยู่อาชีพอะไรง่ายๆเนี่ยสมมติถ้าคุณเป็นไกด์ทัวร์คุณจะไปไกด์ใครอ่ะในเมื่อนักท่องเที่ยวไม่มีอ่ะมาไม่ได้ผมมีคนรู้จักนะเป็นไกด์ที่เก่งมากไปเที่ยวยุโรปเนี่ยรู้จักทุกเมืองไปเที่ยวญี่ปุ่นรู้จักทุกซอยนะแต่วันนี้คนเก่งๆเนี่ยมาขายกุนเชียงครับแล้ววันนี้เขาบอกว่าเผลอๆคงไม่ได้กลับเป็นไกด์แล้วโอ้โหเพราะกุนเชียงขายดีทำไม่ทันเขาขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะขายออนไลน์ด้วยครับขายออนไลน์นะนี่คือตัวอย่างนะว่าการปรับตัวมันคือแบบนี้คุณจะมาคิดแบบว่าคุณจะเป็นไกด์อยู่ไม่ได้ค่ะคุณต้องคิดแล้ววันนี้อะไรที่มันหาเงินได้อะไรที่มีลูกค้าทำค่ะหลายคนเนี่ยนะฮะเปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นอาชีพขายไอ้หม้อทอดไร้น้ำมันขายดีทำไม่ทันเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโควิดเศรษฐกิจไม่ดีใครที่ขายเครื่องออกกำลังกายอยู่บ้านเนี่ยขายดีทำไม่ทันเหมือนกันใช่เห็นไหมฮะมันอยู่ที่ว่าคุณนะต้องมองตลาดให้ออกว่าตอนนี้มีอะไรมีความต้องการอยู่แล้วโดดไปหามันใครที่มองไม่ออกปรับตัวไม่ได้คนนั้นอยู่ไม่ได้แต่มันยากนะคะยากครับแต่ต้องทำมองนอกกรอบออกไปยังไงเนี่ยบางทีมันยากจริงๆนะคะ อีกเรื่องนึงที่เกมอยากจะให้คุณวรวุฒแชร์ให้ผู้ประกอบการหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยก็เป็นการหาแหล่งเงินทุนที่แตกต่างออกไปเดิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องไปขอแบงก์หนุนนี่นั่นแต่คราวนี้เนี่ยเราก้าวเข้ามาสู่คือ SME แล้วก็ไปเทรดไประดมทุนเรามีแนวคิดตรงนี้ยังไงบ้างบางคนไม่กล้าคือคิดอย่างนี้เลยนะตั้งแต่เดย์วันที่ตั้งบริษัทเหมือนกันเราตั้งแผนเลยว่าสักวันหนึ่งบริษัทนี้จะเป็นบริษัทจดทะเบียนตั้งเป้าปณิธานเอาไว้นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำบัญชีเล่มเดียวนะโปร่งใสมาตั้งแต่ต้นนะตอนที่ผมยื่นไฟลิ่งกลต.เนี่ยนะฮะออฟฟิศเมทก็เป็นบริษัททำลายสถิติคือเขาอนุมัติไฟลิ่งได้ในเวลาอันสั้นที่สุดคือ10กว่าวันเองค่ะกลต.มาบอกเราเองว่าดูรายละเอียดง่ายมันไม่มีอะไรเลยอ่ะบริษัทลูกก็ไม่มีผู้ถือหุ้นก็ไม่มีโครงสร้างซับซ้อนทำบัญชีก็ตรงไปตรงมาหมดนะแล้วเราใช้ IT ในการขับเคลื่อนฮะฉะนั้นเวลาที่กลต.หรือใครก็แล้วแต่มาตรวจบัญชีเราเนี่ยตรวจสต็อกเราเนี่ยกดปึ๊กแล้วไปนับจริงตรงเสมอนะในช่วงที่ตอน Affiliate เติบโตยอดขายหลัก 4-500 ล้านบาทเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมโดนสรรพากรตรวจสอบภาษีบ่อยมากเพราะว่าเรามีลูกค้าเยอะแล้วไงพอมีลูกค้าเยอะเนี่ยตอนนั้นมีลูกค้าหลายหมื่นรายอ่ะพอหลายหมื่นรายบางบริษัทเขาไปทำอะไรไม่ถูกต้องเขาถูกตรวจสอบภาษีใช่ไหมมันก็จะมีอ้าวซื้อของออฟฟิศเมทดีกว่าสรรพากรก็จะมาตรวจเราค่ะคราวนี้พอบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่สรรพากรบอกมีปัญหาเฮ้ยพวกนี้ซื้อของออฟฟิศเมทหมดเลยก็เลยมาตรวจเราตลอดแต่ตรวจเราปุ๊บไม่เจออะไรแต่ยกขบวนมาเลยนะฮะมาเป็นรถตู้2คันเลยมาถึงปิดคลังแล้วบอกหยุดทำงานขอนับสต็อกค่ะเราก็ให้นับทำอย่างนี้เขามากี่ครั้งกี่ครั้งก็ตรงหมดค่ะพอตรงหมดปุ๊บวันหลังเขาให้โล่เราเลยครับเป็นบริษัทผู้ประกอบการที่โปร่งใสที่โปร่งใสเนี่ยมันคือตัวอย่างของการที่เราเอาระบบบัญชีที่ถูกต้องเอาเทคโนโลยีทางด้าน IT มาใช้แล้วมันทำให้สิ่งที่ Affiliate ทำเนี่ยเมื่อเทียบกับบริษัทโดยเฉลี่ยเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยเราเป็นบริษัทที่โตเร็วเห็นไหมฮะ15ปี0 1,000 ล้านแล้วผ่านมา25ปีเป็นหมื่นกว่าล้านซึ่งเรื่องแบบนี้ประเทศไทยเกิดขึ้นน้อยมากนะแต่ในต่างประเทศเนี่ยบริษัทแบบนี้เยอะมากนะอ๋อเหรอคะเราไม่ต้องคิดเลยนะเอายกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัท Office Depot ในอเมริกาค่ะนะฮะเขาเกิดก่อนผมเนี่ย 7-8 ปีเอง Office Depot อเมริกาเกิดก่อน Affiliate 7-8 ปีแต่วันที่ Affiliate เกิดเนี่ยยอดขายเขาเกือบแสนล้านแล้วโอ้โหเขาใช้เวลาไม่กี่ปีเองแสนล้านเติบโตทีเดียวเกือบแสนล้านแล้วพอเราทำไปอีก10ปีเขากลายเป็นบริษัทหลายล้านล้านโอ้โหมูลค่าหลายเห็นไหมฮะว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยมันเอื้อให้กับบริษัทที่เติบโตได้ง่ายนะหรือบริษัทในญี่ปุ่นบริษัทในเกาหลีเนี่ยอัตราการเติบโตเขาเนี่ยเร็วกว่าออฟฟิศเมทเยอะเลย
แต่พอ Affirmate มาเทียบแบบมาตรฐานในไทยบอกโตเร็วไม่ใช่ฮะถ้าเราไปเทียบมาตรฐานโลกเนี่ยบริษัทแบบนี้มีเยอะมากในต่างประเทศที่เติบโตประมาณนี้การจะช่วยเหลือ SME เนี่ยมันมี3เรื่องเรื่องแรกเลยคือ1คุณต้องสร้างโอกาสให้เขาค่ะนะวันนี้เนี่ย SME ตัวเล็กๆเนี่ยยกตัวอย่างนะครับคุณจะทําเบียร์เองเนี่ยคุณต้องมีทุนจดทะเบียนกี่10ล้านนะมันเปิดโอกาสให้ SME ตรงไหนคุณไม่ได้สร้างโอกาสให้เขาเลยอ่ะนะ2เนี่ยคุณต้องติดอาวุธติดอาวุธในที่นี้เนี่ยคุณต้องติดอาวุธในแง่ของความรู้ข้อมูลอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีสถาบันวิจัยธุรกิจเนี่ยช่วยเหลือ SME เยอะแยะมากทำให้ตัวเองรู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรแบบไหนอย่างไรนะฮะติดอาวุธไม่พอนะคุณต้องให้แต้มต่อด้วย อย่างทุกวันนี้ SME เนี่ยดอกเบี้ยก็แพงกว่าบริษัทใหญ่ๆเงินทุนที่คุณได้มาเนี่ยแล้วคุณจะไปแข่งกับใครนะคุณไม่สร้างโอกาสไม่ติดอาวุธไม่ให้แต้มต่อเนี่ยอย่างเงี้ย SME ลืมตาอ้าปากยากเนี่ยเรื่องแบบนี้ฮะที่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องให้ความสำคัญและผลักดันขึ้นมาค่ะนะคะทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของการมองไปถึงเป้าหมายการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อกี้เราคุยกันครั้งไว้นะคะว่ามันจำเป็นต้องเป็นเป้าหมายของธุรกิจ SME ธุรกิจรายเล็กๆไหมคะคือผมคิดว่าการเป็นบริษัทมหาชนหรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายของทุก SME แต่ SME ที่อยากเติบโตยั่งยืนอยากเป็นบริษัทอายุ100ปีไว้ง่ายอย่างเงี้ยควรจะมองไว้เป็นเป้าหมายเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณเป็นบริษัทมหาชนนะครับการที่คุณจะไม่มีทายาทรับช่วงทำธุรกิจต่อเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะคุณสามารถให้ลูกหลานคุณซึ่งไม่อยากทำธุรกิจเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้แล้วคุณก็ยังรันบริษัทได้โดยเอามืออาชีพมาทำลูกหลานคุณก็นั่งไปเป็นกรรมการสิไม่ต้องทำคอยตรวจสอบคอยดูแลธุรกิจแบบเนี้ยมันก็ทำได้หรือตัวคุณเองจะวางมือจากธุรกิจคุณก็อยู่ในวิสัยที่จะวางมือได้สองก็คือต้นทุนทางการเงินคุณจะถูกลงมหาศาลเพราะคุณไม่ต้องไปกู้แบงก์และอย่างตอนของผมออฟฟิศเมดเนี่ยเข้าตลาดเนี่ยนะฮะเราเคยมีภาระดอกเบี้ยปีนึงตั้งกี่สิบล้านเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วเพราะเราเอาเงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยไปจ่ายคืนแบงก์หมดเลยแล้วตั้งแต่ผมเข้าตลาดมาผมไม่เคยต้องกู้แบงก์อีกมีแต่ให้แบงก์กู้เห็นไหมกลายเป็นว่าแคชโฟลว์เราเหลือแล้วมีแต่แบงก์มาเฮ้ยคุณจะเอาเงินไปฝากกองทุนไหนดีกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนี่คือตัวอย่างว่าเรื่องปัญหาต้นทุนทางการเงินเนี่ยพอเป็นบริษัทมหาชนมันง่ายขึ้นเยอะสามก็คือเรื่องของการได้มืออาชีพเก่งๆมาช่วยงานพอเราเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็มีพนักงานเก่งๆเนี่ยพอเขาบอกว่าระหว่างไปสมัครงานบริษัทกกับบริษัทขอแต่บริษัทขอที่เป็นบริษัทมหาชนเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่บริษัทมหาชนเนี่ยเฮ้ยมันดูดีอะดูมั่นคงรายได้ดีสวัสดิการดีนะเพราะว่าพนักงานในบริษัทมหาชนเนี่ยมันต้องแอพพลายตามสิ่งที่กลต.กำหนดอยู่เหมือนกันมันก็เลยมักจะมีสวัสดิการและรายได้ดีกว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาดนะสี่ก็คือลูกค้าให้ความเชื่อถือนะหลายครั้งเนี่ยที่เราเคยไปขายบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกบริษัทคุณไม่น่าเชื่อถือหรือบางทีไปประมูลงานราชการเนี่ยพอเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยคุณจะได้เครดิตมากขึ้นแล้วมันทำให้มีโอกาสได้งานมากขึ้น4ข้อหลักๆเนี่ยผมว่ามันคุ้มแล้วที่จะเอาบริษัทเข้าตลาดเพียงแต่ว่าการเตรียมตัวเนี่ยคุณต้องใช้เวลาพอสมควรหลักแรกเลยคือบัญชีคุณต้องดีนี่นะคะการทำบัญชีต้องโปร่งใสเป็นระบบนะฮะ2ก็คือคุณต้องมีผลประกอบการที่มีกำไรต่อเนื่องกันสัก3ปีมันถึงจะโอเคนะค่ะแล้วอันที่จะเป็นบริษัทมหาชนแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยคือคุณต้องมี new project ที่นักลงทุนสนใจบางบริษัทเนี่ยพอเป็นมหาชนแต่ตัวเองก็โตไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยคุณจะฝันอย่างนี้นะคุณจะออกต่างประเทศนะคุณจะมีโปรดักต์ใหม่ๆอย่างนี้นะคุณจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะอย่างเงี้ยนักลงทุนจะสนใจมันจะทำให้เรามีอนาคตขึ้นและการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักเนี่ยคุณอยู่เฉยๆไม่ได้เลยเออนั่นสิเราจะถามว่าต้องทำงานหนักมากขึ้นเนี่ยไม่ได้เลยคุณจะโดนผู้ถือหุ้นเนี่ยกดดันนะฮะคุณจะโดนผู้ประกอบการผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ถือหุ้นคุณเนี่ยถามเช้าถามเย็นเลยทำไมผลประกอบการไม่ดีขึ้นทำไมมีปัญหานี้ทำไมค่าจ่ายตัวนี้สูงแต่มันก็ดีฮะถ้าเกิดเราเป็นบริษัทที่แอคทีฟอยู่แล้วแล้วผมก็อยากจะบอกเลยว่าบริษัทไหนไม่แอคทีฟเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีพนักงานเก่งๆแล้วบริษัทเติบโตยั่งยืนน่ะไม่ใช่มีคุณก็ต้องชินกับสภาพแข่งขันแบบนี้แหละมันถึงจะโอเคและอีกอันนึงครับอยากจะฝากผู้ประกอบการ SME ทุกรายเลย
ใครที่ยังเป็นระบบกงสีอยู่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าการเป็นบริษัทมหาชนหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันปลดล็อกระเบิดเวลาที่เรียกว่าระบบกงสีได้นะฮะอย่างสมมติหลายผมเห็นมาเยอะเลยหลายครอบครัวเนี่ยนะฮะทำไปเสร็จรุ่นพ่อโอเครุ่นลูกก็เริ่มทะเลาะกันรุ่นหลานแตกเลยบริษัทแตกยุบไปเลยนะครับแต่พอมันเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยคุณก็จะแปลงธุรกิจของคุณเนี่ยอยู่ในรูปของผู้ถือหุ้นมันก็เหมือนกับแบ่งสรรปันส่วนระบบกงสีออกไปมันปลดล็อกระเบิดเวลาที่มันจะทะเลาะกันออกนะครับใครที่ยังอยากทำงานต่อมีความสามารถคุณก็มาทำใครที่ไม่อยากทำงานต่อบอกฉันอยากได้หุ้นแล้วฉันไปทำอย่างอื่นแล้วไม่อยากอยู่บริษัทนี้ละก็สามารถจะขายหุ้นทิ้งในตลาดได้นะฮะมันก็จะทำให้พี่น้องไม่ทะเลาะกันครอบครัวไม่แตกแยกนั้นการเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมันช่วยปลดล็อกตรงนี้แล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่หลายๆครอบครัวเนี่ยมุ่งที่จะไปมหาชนแล้วมันทำให้ครอบครัวมันราบรื่นไม่มีปัญหากันแต่อย่าลืมว่าคุณคิดจะทำเนี่ยความโปร่งใสใช่นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเอาเงินชาวบ้านเขามาทำเนี่ยค่ะคุณกำลังเอาเงินประชาชนมาบริหารเนี่ยคุณก็ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีทุกอย่างที่ทำให้พับลิกหรือสาธารณชนรับรู้ได้ว่าคุณทำอะไรอยู่ค่ะในส่วนของการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือหลายท่านก็คิดว่าเราจะได้ระดมทุนได้เงินมาเนี่ยตอนที่ IPO ใช่ก็คือขายครั้งแรกนะคะที่เปิดเทรดครั้งแรกเราก็จะได้เงินระดมทุนตรงนั้นมาเป็นก้อนแรกแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นเหรอผมว่าเวลของเจ้าของต่างหากที่จะเพิ่มคือความมั่งคั่งเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่าง Office Mate เนี่ยนะครับวันที่เรา IPO เนี่ยมูลค่าหุ้นเนี่ยที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยประกาศขายให้สาธารณชนเนี่ย4.90 บาทนะฮะผมเข้าตลาดไปปี2ปีเนี่ยนะฮะราคาหุ้นขึ้นไป30 กว่าบาทโอ้โห8-9 เท่าค่ะนะฮะแล้วพอผมไปควบรวมกับทางเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยนะฮะจากหุ้น4.90 บาทเนี่ยเคยขึ้นไปสูงถึง88 บาทโอ้โหมันเป็นหุ้น20เด้งอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ขายหุ้นเราออกไปเลยแต่เวลหรือความมั่งคั่งของเรามันเพิ่มตามความที่นิยมของตลาดว่าหุ้นของเราน่าสนใจหรือเปล่าแล้วหลายคนบอกเลยฮะความร่ำรวยจากเวลตรงราคาหุ้นหรือแคปิตอลเกนเนี่ยมากกว่าทำธุรกิจอีกนะคะแต่ก็ต้องมาจากการบริหารธุรกิจของเราใช่มันต้องมาจากการบริหารธุรกิจของเราแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนักลงทุนเขาผิดหวังจากตัวคุณหรือผลประกอบการบริษัทคุณเนี่ยราคาหุ้นมันจะร่วงทันทีเหมือนกันนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงนะคะอย่างที่เราพูดว่าเรื่องความน่าเชื่อถือต่างๆนะคะเรื่องของการสร้างรายได้จากที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีกอย่างนึงก็คือรายใหญ่ๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Office Mate นะคะอย่างเซ็นทรัลก็เข้ามาแบบเรียกว่าทำงานร่วมกันคืออย่างนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมเป็นบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดเนี่ยนะฮะผมมองว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นความมั่นคงปลอดภัยไม่ว่าเราจะรับหรือเราจะลุกค่ะนะหมายความว่าต่อให้คุณไม่ไปร่วมหุ้นกับใครเนี่ยคุณทำธุรกิจเองคุณก็มีต้นทุนการเงินที่ต่ำลงนะฮะคุณก็มีเครดิตมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นของพับลิกนะฮะแล้วบริษัทคุณก็มีโครงสร้างมาตรฐานโปร่งใสขึ้นนะฮะอันนี้คือรับแต่ถ้าเกิดคุณจะมีพันธมิตรมาซื้อธุรกิจนะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยคุณไม่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดเนี่ยมันไม่มีราคาอ้างอิง มันเป็นราคาที่คนอยากจะซื้อเขาก็อยากซื้อถูกๆคุณอยากจะขายคุณก็อยากขายแพงๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าคุณคิดจะขายเนี่ยคนซื้อมันมักจะมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าคุณเพราะมันรวยมันถึงจะมาซื้อธุรกิจคุณได้แต่ถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยคุณอยากขายธุรกิจแล้วคุณเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าบริษัทคุณมูลค่าเท่าไหร่นะเพราะมันมีราคาตลาดอ้างอิงอยู่ค่ะอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยไม่ว่าคุณจะทำต่อหรือคุณจะขายธุรกิจมันมีราคาตลาดอ้างอิงค่ะเนี่ยฮะคือประโยชน์ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถ้ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยผมว่าบริษัทชั้นนำในประเทศไทยคงไม่เข้ากันหรอกนะคะก็ลองคิดดูเพราะอย่างที่บอกว่าก็ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะเข้าไประดมทุนเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นได้คือมันต้องมีความฝันน่ะคือคนจะเข้าตลาดเนี่ยมันเหมือนต้องฝันใหญ่ต้องเตรียมการต้องฝันใหญ่แล้วก็มีโปรเจกต์มีอะไรที่อยากทำแต่ถ้าเข้าไปเพื่อ exit เนี่ยก็อีกแบบหนึ่งค่ะนะคะอ่ะมาถึงในยุคนี้นะคะยุคโควิด-19ที่
คุณวรวุฒิก็บอกว่าน่าจะหนักกว่าต้มยำกุ้งซะอีกนะคะอยากจะให้ฝากถึงผู้ประกอบการ SME ชนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงินนะคะในยุคแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้ไปต่อได้มี2เรื่องเองที่ต้องทำค่ะเรื่องแรกคือหาทางเพิ่มรายได้ซึ่งยากมากนะฮะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเพิ่มรายได้ได้ยังไงในเมื่อลูกค้าเราตกลงขายลงแต่ผมมีวิธีนะตอนผมทำในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยผมเอาลูกค้ามาวิเคราะห์นะครับว่าลูกค้าเราที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเหลือซื้อเราอยู่กี่รายหายไปกี่รายนะนี่นั่นแสดงให้เห็นนะว่าตอนต้มยำกุ้งผมก็เริ่มมีดัตต้าเบสแล้วเห็นไหมผมรู้นะว่าลูกค้าที่เคยซื้อเราเดือนที่ผ่านมาหายไปกี่รายค่าเฉลี่ยของการซื้อต่อวันกี่ออเดอร์พวกนี้ผมจับตัวเลขหมดแล้วผมก็รู้ว่าอ่ะมันหายไป 80% อย่างที่ว่านะครับคราวนี้พอมันรู้ว่าหายไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปเอาลูกค้าจากไหนมาเพิ่มนะไอ้ลูกค้าที่เหลืออยู่เดิมจะซื้อเราเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้แต่คุณต้องหาสินค้าใหม่ๆมาขายเขานี่คือตัวอย่างว่าทำไมผมถึงต้องขายน้ำยาถูพื้นขายยาพาราเซตามอลขายถังดับเพลิงเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าที่มีอยู่เดิมเนี่ยซื้อขณะเดียวกันคุณต้องหาลูกค้าใหม่มาชดเชยลูกค้าเก่าที่มันหายไปถ้าใหม่เนี่ยนะฮะคุณต้องหาของที่เขาสนใจและอยากได้บางครั้งเนี่ยนะฮะผมไปขายถังดับเพลิงได้กับลูกค้าใหม่แต่ทำให้ลูกค้าใหม่เนี่ยพลอยซื้อเครื่องเขียนผมไปด้วยมันก็ทำให้ยอดมันกลับมาเนี่ยวิธีการขายสินค้าใหม่ๆที่เราไม่เคยขายเนี่ยคุณต้องทำทั้งลูกค้าเก่าและทำทั้งในการหาลูกค้าใหม่มันก็จะทำให้รายได้ที่คุณว่ามันหายไปเนี่ยมันกลับมาอาจจะไม่เท่าเดิมแต่มันก็ดีกว่าไม่ทำแน่ๆสองในเรื่องของที่คุณต้องทำคือควบคุมค่าใช้จ่ายทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะฮะในเมื่อรายได้มันลดคุณก็ต้องลดค่าใช้จ่ายตามแต่เชื่อเถอะคุณลดแค่ไหนมันก็ไม่พอฉะนั้นผมให้น้ำหนักกับการหารายได้มากกว่าการลดค่าใช้จ่ายพอลดค่าใช้จ่ายถึงจุดๆนึงเนี่ยคุณก็ไม่รู้จะลดยังไงละแต่ก็มีเทคนิคอีกนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลิสต์รายการค่าใช้จ่ายของเราออกมาเป็นรายบรรทัดหรือถ้าใครทำบัญชีแล้วไล่ดูคอสในบัญชีการเงินของเราเนี่ยว่ามันมีค่าใช้จ่ายบรรทัดอะไรบ้างวิเคราะห์รายบรรทัดเลยฮะแล้วนึกให้ออกว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างถ้าคุณคิดอย่างนี้แล้วลิสต์ออกมาจดออกมาเนี่ยเดี๋ยวคุณจะหาทางลดค่าใช้จ่ายได้อีกนะหลายคนเนี่ยพอคิดแต่ลดค่าใช้จ่ายฉันก็ลดแล้วเนี่ยแต่พอไม่ได้ลิสต์ไม่ได้จดออกมาเนี่ยบางทีมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยฮะที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยที่เราไม่ทันนึกถึงอันเนี้ยลองไปทำดูอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วก็ใช้ในทุกวิกฤตโควิดหรือทุกวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ต้องทำเรื่องนี้ตลอดนะครับฝากนะฮะหมดอะไรก็หมดได้ห้ามหมดกำลังใจนะเพราะว่าถ้าเราหมดใจซะแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีแรงที่จะฝ่าฟันวิกฤตที่มันรุมเร้าเราอยู่ฉะนั้นต้องนึกถึงแล้วก็พยายามมีกำลังใจได้สำหรับผมเองเนี่ยกำลังใจผมเนี่ยมันหนึ่งก็มาจากลูกเมียครอบครัวว่าเฮ้ยเขาจะอยู่ยังไงถ้าธุรกิจเราล้มไปสองก็คือผมทำโปรเจกต์ใหม่ๆรอนะการที่เราทำโปรเจกต์หรือทำสิ่งใหม่ๆรอเนี่ยมันทำให้เรายังมีความหวังอยู่มันทำให้เราไม่ไปจดจ่อกับความทุกข์กับความหมดหวังอะเรามีแต่ว่าเฮ้ยถ้าทำเรื่องนี้ออกมานะเดี๋ยวลูกค้าก็จะกลับมาเดี๋ยวลูกค้าใหม่ๆก็จะมาซื้อนะการทำโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดในช่วงวิกฤตเนี่ยมันทำให้เราหล่อเลี้ยงความหวังและกำลังใจของเราไว้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่อยากจะฝากนะครับแล้วก็ต้องฝากทุกท่านนะครับเราสู้มันถึงป่านี้เนี่ยผมว่าเราอยู่ในช่วงปลายละของวิกฤตเดี๋ยวมันจะผ่านไปละอดทนอีกนิดนึงนะระลึกไว้เสมอนะครับมันไม่มีหรอกที่ฝนตกโดยที่ไม่หยุดเดี๋ยวฝนมันก็ต้องหยุดฟ้ามันก็ต้องใสสักวันเราใกล้แล้วครับที่จะเจอฟ้าสดใสอดทนอีกนิดนะครับค่ะนะฟังแล้วก็เชื่อว่าให้กำลังใจนะคะสำหรับผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะที่กำลังประสบกับผลกระทบนะคะของโควิด-19 มันไปยากแต่ว่าเราไปต่อได้นะคะวันนี้ได้ความรู้นะคะเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจของคุณวรวุฒินี่โอ้โหเรียกว่าครอบคลุมเลยนะคะตั้งแต่การตลาดนะคะ เรื่องของการเงินนะคะไปจนถึงเรื่องการระดมทุนเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเนี่ยนอกจากจะไปต่อแล้วยังสามารถที่จะสร้างกำไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเจาะลึกอื่นๆนะคะเมื่อกี้คุณวรวุฒิทิ้งไว้ทั้งเรื่องของภาษีเรื่องการทำบัญชีถูกต้องและการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็น MAI หรือตลาด Set Index ใหญ่ก็ตามแต่เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเรามีในเอพิโซดต่อๆไปให้ด้วยนะคะแต่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณวรวุฒิอุ่นใจนะคะผู้ก่อตั้ง Office Mate ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับเอาละค่ะสำหรับบทเรียน e-learning ด้านการเงินนะคะในโครงการ Financial Literacy นะคะสามารถติดตามได้8เอพิโซดด้วยกันนะคะหรือว่า8บทเรียนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ความรู้ที่ครบถ้วนทั้งหมดนะคะติดตามได้นะคะในรายการของเราค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเกมจิรายุจุฑาพุทธิและคุณวรวุฒิอุ่นใจต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ